โอเคครับทีนี้เราเสร็จได้ข้อสรุปแล้วนะฮะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับก็คือมอเตอร์มันมีปัญหานะครับคือมอเตอร์มันเสียข้างนึงนะครับผมก็เลยใส่มอเตอร์ด้านนี้แทนนะครับเป็นมอเตอร์ทีเดอร์นะดังนั้นเพื่อความสวยงามและเหมาะสมแล้วก็เหมือนกันนะฮะผมก็จะเปลี่ยนตัวนี้ออกนะครับเอามอเตอร์ตัวนี้ออกแต่ว่าก่อนที่จะเปลี่ยนเนี่ยผมจะติดกาวโซล่าให้กับบอร์ดก่อนเพราะว่าบอร์ดมันโยกไปโยกมาจะมีปัญหานะครับนะครับคือมันจะช็อตได้นะก็ติดกาวสองหน้าก่อนนะครับผมตัดโดนสายไฟนะถ้าตัดโดนสายไฟเป็นไงครับเรียบร้อยฮะเละไปเดิมครับก็เดี๋ยวไฟติดนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าไม่ติดไว้นะครับมันจะคงเพลงโยกเยกก็ติดพอประทานเลยติดพออยู่นะฮะให้มันไม่โยกไปโยกมาก็เดี๋ยวเราค่อยยึดน็อตอีกทีนึงนะครับผมเพราะว่าเราเคลื่อนไปเคลื่อนมาเนี่ยแล้วมีโอกาสช็อตได้นะสายไปเราก็ค่อนข้างเยอะยิ่งช็อตกระบอกนี้เรียบร้อยเลยตัดยาวเลยเลนี่ก็ยังไม่ต่อนะครับยังไม่เสร็จการจอนะครับเดี๋ยวตอนเลนนะต้องใช้นะครับเลนนี่ต้องใช้กับตัวสวิตช์นะครับสวิตช์ก็เดี๋ยวว่าจะไปใหม่นะครับทุกคนสวยงามนะครับเราจะมีส่วนสวิตช์ส่วนของไดส่วนของมอเตอร์ครับส่วนของรีเลย์สายไฟก็คงไม่ระยุระยางเยอะขนาดนี้นะครับถ้าเราติดดีๆนะเริ่มเก็บติดนี้ก่อนเลยแล้วกันครับติดแบบก่อนเลยแล้วกันนะครับเหนียวมากแต่พอติดจริงๆไม่อยู่เหนียวเฉพาะตอนนี้แหละตอนทำนี่แหละไปบอร์ดนะครับบอร์ดกับบลูทูธสายระยงระยางเดี๋ยวเราไปเก็บรอดไปรอดในตัวไหนที่คิดว่ามันเลยมันก็ตัดออกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นอุปสรรคในอนาคตหรือว่าถ้าได้อยู่โน้ตเรียนทำไม่ตัดนะครับแก่แล้วครับรถแห่มาอีกแล้วครับท่านผู้ชมอดทนนะฮะนี่นะครับผมอุปสรรคของผมมีเยอะมากนะฮะไม่รู้เหมือนกันว่าผมทำอะไรไม่เคยมีแบบโรยด้วยขีดกราฟงานอะไรก็แล้วแต่นะครับผมไม่เคยแบบโรยด้วยขีดกราฟครับทุกงานจะต้องมีอุปสรรคทั้งที่แบบมันน่าจะไม่มีอุปสรรคก็ยังมีนะฮะมันเกิดขึ้นได้ในชีวิตผมนะไม่รู้ว่าตัวเองผ่านอุปสรรคมาเยอะจริงๆนะครับอุปสรรคเนี่ยจะทำให้เราเข้มแข็งขึ้นแต่ผมคิดว่าไม่รู้ว่าจะทำอะไรแล้วอุปสรรคมันมาเยอะนะแต่เราก็ต้องผ่านแก้นะแก้ปัญหาแก้อุปสรรคที่เจอนะจนผ่านไปได้ผ่านพ้นไปได้นะครับนั่นคือ
คือชีวิตของผมเนี่ยอุปสรรคเยอะจริงๆเลยครับใส่สายไฟเข้าไปครับอันนี้คือไดสำหรับเอามาขับครับเพื่อนมาเตอร์โอเคทีนี้ก็เปลี่ยนตัวนี้ครับเปลี่ยนมอเตอร์ตัวนี้ก็ถอดออกเลยนะครับเปลี่ยนมาใส่มอเตอร์สีเหลืองให้มันเหมือนกันนะมอเตอร์เหลืองเหมือนกันเลยนะครับเพราะว่าเราแก้ก็ได้ตอนนี้จริงๆว่าจะใส่มอเตอร์เกียร์แบบโลหะนะครับมันจะได้แข็งแรงจะได้ดูมีความแข็งแรงขึ้นนะครับเวลาแต่ว่าในเมื่อมีปัญหาก็ต้องใช้ตัวที่มันทำงานแทนกันได้นะครับประชาซื้อมาไม่บอกร้านนะแนะนำว่าก่อนออกมาต้องเทสก่อนซื้อต้องเทสก่อนนะครับแนะนำต้องเทสนะครับถ้าไม่เทสว่าสั่งมานี่เป็นอย่างนี้แหละเป็นอย่างนี้ดูแป๊บเดียวคือยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะมันยังไม่หมุนเลยทุกครั้งเทสมอเตอร์เสียอะไรกันแล้วหมุนออกมาเนี่ยครับเราก็ถอดออกนะครับปุ๊บแน่นอย่างนี้แค่นี้กันครับผมเดี๋ยวค่อยมาทำต่อใน EP หน้านะครับ